ฟ้าโดนนอกใจช็อกแฟนแอบไปซัมติงกับเพื่อนเผยถูกทำร้ายร่างกายจนตัวช้ำอิงฟ้าวราหะเผยประสบการณ์รักสุดช้ำโดนนอกใจช็อกแฟนไปแอบซัมติงกับเพื่อนถูกทำร้ายร่างกายจนตัวม่วงช้ำแต่ยังให้อภัยนางงามสาวสุดฮอตอิงฟ้าวราหะเปิดใจในรายการคลับฟรายเดย์โชว์ผลิตโดย CHANGE2561 ถึงที่มาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดคือคู่จิ้นหรือคู่จริงพร้อมเผยประสบการณ์ความรักที่โดนนอกใจจับได้ว่าเขามีคนอื่นเมาแล้วไปมีซัมติงกับเพื่อนรักแทบตายของอิงฟ้ามหาชนที่ต่อให้เจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแค่ไหนก็ยังให้อภัยเขาเสมอแต่เธอต้องเจ็บถึงจุดไหนที่ทำให้ต้องตัดสินใจพอสักทีกับรักครั้งนี้บางคอมเมนต์แย่ๆอาจสร้างบาดแผลให้คนที่โดนวิจารณ์ได้ทั้งชีวิตนางงามร้อยดราม่าในโลกโซเชียลและมุมอ่อนแอที่บอกใครไม่ได้ของอิงฟ้ามหาชนมีแค่ตัวเองและน้องหมาที่รู้จะมีใครสามารถเพิ่มเข้ามาเป็นเซฟโซนของเธอได้อีกไหมยอมรับเคยป่วยซึมเศร้าจนเกือบคิดสั้นไม่เอาอะไรแล้วถ้าพร้อมก็โดดเลยที่ผ่านมาเหมือนใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นจนลืมคิดถึงตัวเองอิงฟ้าวราหะในโลกโซเชียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดก็คืออิงฟ้าชาลอตคนชอบโมเมนต์ที่เราเล่นกับน้องและน้องเล่นกับเราทำให้เกิดคู่จิ้นขึ้นมาแล้วความรู้สึกจริงๆอิงฟ้าวราหะซึ่งเราก็เคยชอบเขาจริงๆคนก็ถามว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงหลอดมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เราก็บอกว่าเป็นไปได้ 100% อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นแฟนเลยนะตอนนี้เราคบกันเต็มที่ได้ไม่เกิน2เดือนหรอกแล้วเราเคยถามน้องไหมอิงฟ้าวราหะจับได้ว่าโดนนอกใจโกรธเองและยังหายเองด้วยอิงฟ้าวราหะเราบอกเลิกเขาเพราะเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นแล้วเราก็บล็อกเบอร์เขาบล็อกทุกอย่างวันถึง2วันเท่านั้นแหละเขาไม่ได้ง้อเราเหมือนเขาจะไปเที่ยวแม้เราจะบล็อกเขาอยู่เราก็ตามส่องดูตามโซเชียลเพื่อนเขาแล้วเราก็ปลดบล็อกเขาเองยิ้มเบาๆแล้วก็โทรหาเขาว่าไม่คิดจะง้อเลยหรือไงเผยประสบการณ์รักสุดช้ำแล้วเราก็จับได้ว่าเขาไปมีอะไรกับเพื่อนอิงฟ้าวราหะก็มีเซนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเขาก็บอกว่าเพื่อนต่างคนต่างเมาเลยมีซัมติงกับเพื่อนพอได้ยินเราก็ช็อกไม่ใช่ทำร้ายใจอย่างเดียวทำร้ายร่างกายด้วยอิงฟ้าวราหะตอนนั้นเขาเมาแล้วเราไปพูดอะไรที่แทงใจดำเขาในเรื่องของความเจ้าชู้แหละเขาเลยสติแตกลุกขึ้นมาทำร้ายร่างกายเราขาข้างหนึ่งเดินกระเพลกกระเพลกเลยตัวม่วงทำร้ายเราจนเราวิ่งหนีไปอยู่ในห้องน้ำแล้วคอยชะโงกดูแล้วพอเราชะโงกไปดูแล้วเห็นเขายิ้มเขาก็บอกเราว่ามานอนเถอะไม่ทำอะไรแล้วแต่สุดท้ายเราก็ให้อภัยเขานะคะรักเขาแล้วจุดไหนที่ทำให้เราไปต่อไม่ไหวแล้วอิงฟ้าวราหะเมื่อได้รับมงเหนื่อยกับความดราม่าไหมอิงฟ้าวราหะพูดเหมือนเราไปฆ่าใครตายเห็นชื่อตัวเองการพาดหัวข่าวเข้าไปก็รู้แล้วว่าต้องมีคอมเมนต์เป็นลบๆเอาสักหน่อยดูสักหน่อยเข้าไปดูแล้วเครียดทุกอย่างมันมาเร็วไปเร็วในหนึ่งวันวันนี้มีข่าวนี้แล้วอีก3วันมีข่าวใหม่แต่เรายังยึดติดคอมเมนต์วันที่แล้วอยู่เลยบางทีเขาเปลี่ยนไปแล้วเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะเรามองว่าคนที่เขามาด่าเราเขาอาจจะเจอเรื่องเครียดอะไรมาวันนี้ด่าอิงฟ้ามันหน่อยดีกว่าอิงฟ้าวราหะโดนนอกใจมุมอ่อนแอวันนี้มีใครสักคนที่รับรู้ถึงมุมอ่อนแอที่สุดของอิงฟ้าได้หรือยังอิงฟ้าวราหะถ้าพูดจริงๆยังไม่มีค่ะถ้ามีจริงๆคงเป็นตัวเราเองแล้วคนที่เห็นมุมอ่อนแอที่สุดของเราก็คงจะเป็นน้องหมาเพราะเขาเป็นเซฟโซนที่สุดเพราะเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเวลาที่เราเหนื่อยงานมาหรือมีเรื่องให้เครียดแบบที่เราจะเกรงไม่ให้ตัวเองอ่อนแอนะฉันจะเป็นคนเข้มแข็งตลอดเวลาพอเวลาเรากลับมาบางทีก็รับไม่ได้กับคำพูดคนนี้บางทีเราก็นั่งร้องไห้เวลาวันไหนที่เราเศร้าเขาก็จะมาแล้วนั่งตรงตัก
มานอนตรงไหล่บ้างเขาฮิวเราได้จริงๆเศร้าจนขนาดคิดว่าไม่อยู่แล้วดีกว่าอยากไปอยู่กับพ่อจังอิงฟ้าวราหะเราไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเราค้นพบว่าเป็นโรคซึมเศร้ามันมีวันหนึ่งที่เราขึ้นไปบนดาดฟ้าไม่เอาอะไรแล้วเรานั่งมองเงินในบัญชีสุดท้ายเรามานั่งโน้ตในโทรศัพท์ว่าเราจะให้ใครบ้างก่อนที่เราจะไม่อยู่มันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยท้ายที่สุดเหมือนเราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นพอเราทำตามความรู้สึกตัวเองกับกลายเป็นแบบนี้อีกแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็กระโดดลงไปเลยแล้วกันในวันเสาร์ที่2 กันยายนนี้มารู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้นกับอิงฟ้าวราหะในรายการคลับ Friday โชว์เวลา11 นาฬิกาทางช่องวัน31ฟาดแรงสามารถซัดสดรัฐบาลอย่าตะแบงอ้างสภาล่มเพราะมีเจตนาวอล์กเอาท์สามารถฟาดแรงสภาล่มเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลอย่าตะแบงว่ามีเจตนาวอล์กเอาท์แซวว่าที่ประธานวิปรบอย่ามัวแต่แต่งกลอนวันที่1 กันยายน 2566นายสามารถแก้วมีชัยอดีตผู้สมัครส.ส.เชียงรายพรรคภูมิใจไทยและอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์สภาล่มครั้งแรกของรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อวันที่31 สิงหาคมที่ผ่านมาว่าพรรครัฐบาลมีส.ส. 314 เสียงองค์ประชุมคือ250 เสียงถ้าอยู่กันครบไม่ต้องห่วงเรื่องการนับองค์ประชุมเมื่อส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่พร้อมอย่าตะแบงว่าที่สภาล่มเพราะฝ่ายรัฐบาลเจตนาวอล์กเอาท์เพราะไม่เห็นด้วยกับการที่ฝ่ายค้านเสนอขอนับองค์ประชุมก่อนหน้านี้นายสามารถโพสต์ว่าวันนี้สภาล่มไม่ครบองค์ประชุมองค์ประชุมเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลว่าที่ประธานวิปรัฐบาลคงต้องทำหน้าที่ได้แล้วอย่ามัวแต่แต่งกลอน